ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการรีวิวเหรียญกระสาบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับช่วงเวลานี้ซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวเหรียญกระสาบชนิดเหรียญ10บาทนะครับ3ปีพ.ศ.3รุ่นซึ่งเป็นเหรียญ10บาทแต่ละรุ่นนี้ซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับทางแสงเทียนนำทางจึงอยากจะแนะนำให้พี่น้องนะครับหันมาสะสมเหรียญ10บาทรุ่นนี้หาจะว่าหายากก็หายากครับจะว่าหาง่ายก็หาง่ายแต่เรื่องราคาไม่ต้องห่วงเลยนะครับราคาที่ประเมินไว้ค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวครับสำหรับราคาก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญ10บาททั้ง3นี้นะครับเราก็มาขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับนั่นก็คือเหรียญ10บาทปีพ.ศ.2547นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปฟังการประเมินราคานะครับเราควรจะรู้ข้อมูลของเหรียญนั้นก่อนเลยกันว่าเหรียญชนิดนี้มีอะไรบ้างในเหรียญเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 8.5 กรัมด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพิมพ์พระพักไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมกัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับเบื้องล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาเลข10ไทยและเลข10อาหรับิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้ง2นะครับสำหรับด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2547นั่นเองนะครับสำหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นวันที่13กันยายนพ.ศ. 2531ประกาศใช้แทนธนบัตรฉบับละ10บาทรุ่นเก่าของเราครับส่วนจำนวนการผลิตเหรียญ นะครับยอดผลิตอยู่ที่ 62,689,000 เหรียญ นะครับซึ่งถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับจำนวนเหรียญนี้ส่วนราคาที่ประเมินไว้ครับราคาที่ประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ90บาทนะครับซึ่งเป็นราคาถือว่าดูดีเลยทีเดียวสำหรับเหรียญรุ่นปีพ.ศ. 2547นี้นะครับเราก็มาชมกันอีกเหรียญนึงนะครับนั่นก็คือเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2548นะครับข้อมูลของเหรียญก็คือครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะทรงสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 8.5 กรัมด้านหน้าครับจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประเมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมกัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวาครับมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับที่ก่อนจะเป็นอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่า10ด้านล่างครับจะเป็นเลขบอกราคาเลข10ไทยและเลข10อาหรับิกโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้ง2นะครับสำหรับวันที่ประกาศใช้ครับเป็นวันที่13กันยายนพ.ศ. 2531จำนวนการผลิตเหรียญอยู่ที่ 111,491,000 เหรียญ นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับเหรียญ10บาทรุ่นปีพ.ศ. 2548นี้ส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาที่ประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ80บาทนะครับซึ่งเป็นราคาถือว่าใช้ได้นะครับดูดีสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเรามาดูกันอีกเหรียญนึงครับเหรียญสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับนั่นก็คือเหรียญปีพ.ศ. 2549นะครับ
เรามาดูข้อมูลของเหรียญกันก่อนเลยแล้วกันเป็นเหรียญตรงกลางเหรียญนะครับจะมีสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นะครับหินพระพักตร์ในทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมปัตยราชสีตาภรณ์ฉลองพระองคุยส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญร่มบุญครับก็จะมีอักษรบิวซึ่งมีความหมายบอกว่า10ด้านล่างนะครับก็จะมีเลขบอกราคาเลข10ไทยและเลข10อาราบิกโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้ง2นะครับสำหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้ก็เป็นวันที่13กันยายนพ.ศ. 2531ส่วนจำนวนการผลิตเหรียญนะครับยอดจะอยู่ที่128,903,000เหรียญนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่ก็ยังเป็นที่ยังน่าเก็บสะสมนะครับซึ่งจำนวนผลิตเยอะหาค่อนข้างจะง่ายนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเหรียญละ75บาทนะครับราคาที่ประเมินไว้ซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมแสงเทียนนำทางก็มีอยู่หลายเหรียญ นะครับสำหรับเหรียญทั้ง3พ.ศ.นี้ซึ่งเป็นอยากจะมาแนะนำข้อมูลให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันซึ่งถ้าพี่น้องครับอยากจะได้เหรียญที่มีราคาที่สูงกว่านี้นะครับต้องไปสังเกตเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งพี่ๆน้องๆก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้องเป็นเหรียญแบบไหนราคาจะดีและราคาจะสูงกันยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตให้ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้แสงเทียนนำทางสวัสดีครับ